นี้มันแค่เริ่มแต่มันก็เข้าสู่ปลายยกละก็จะจบละนะครับซึ่งทักษิณยังคงต้องอยู่ในประเทศไทยอีกยาวคิดว่าจะหนีออกจากประเทศไทยด้วยการไปขออำนาจศาลก็ขอไม่ได้นะครับเพราะศาลก็ยึดพาสปอร์ตไปหมดแล้วถ้าไปก็ไปแบบคนเถื่อนนะครับตอนนี้ทักษิณจะอยู่เอาลูกมาสู้หรือจะไปทิศทางไหนยืนยันฟันธงจบยังไงก็ไม่สวยแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับประเด็นเรื่องของทักษิณชินวัตรก็คงจะเป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนๆแหละนะครับประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา112ซึ่งข้อต่อสู้ของเขาคำพูดของเขาเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบขอรบกวนขอของวันก็ได้ขอชั้นล่างเลยก็ได้ค่ะท่านจะได้ยืนก็ได้ค่ะขอเดินหน้านี่นิดนึงครับขึ้นคำแรกอีกแล้วไม่ได้ละเรียบร้อยปฏิบัติก็มาเลยว่าไม่มีอะไรจบแล้วเลยจบแล้วซึ่งทักษิณก็ไปขึ้นศาลตัวสำนวนอยู่ประมาณ2ชั่วโมงก็นัดอีกทีนึงก็เดือนกรกฎาคมนะครับปีหน้าเลยข้ามปีไปเลยนะครับว่ากันยาวๆนะครับทำให้ทักษิณก็คงไปถึง19กรกฎาคมปี2568นะครับข้อต่อสู้ของทักษิณเนี่ยเขาก็ใช้ข้อต่อสู้อ้างว่าเป็นคลิปที่ตัดต่อมาทนายความโอ้ยสบายมากสู้ได้นะครับอ้างล่ามนะครับมาเป็นตัวแปรเพื่อให้สัมภาษณ์ที่ทางฝั่งของเกาหลีใต้สามารถแปลได้นะครับแล้วก็จะมาเป็นข้อต่อสู้บนชั้นศาลทักษิณก็บอกว่าโอ้ยไม่มีตกอะไรแต่การเดินขึ้นศาลทักษิณใส่เสื้อเหลืองโอ้ยผมชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเสื้อเหลือง เอาทีละเรื่องนะในเชิงงานสังเคราะห์คุณส่วนสังเกตไหมหลังจากที่ทักษิณกลับมาอย่างประเทศไทยทักษิณจงรักภักดีมาโดยตลอดจงรักภักดียังผิดปกตินะครับใส่เสื้อเหลืองติดตาเสลักที่ผมเรียนหุ้นส่วนอ่ะติดตาเสลักพรรคอื่นๆก็แย่งกันนะฮะจะจงรักภักดีกันสนั่นหวั่นไหวแปลกไหมฮะต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นทักษิณก็บอกโอ้เขาชัดเจนเขาใส่เสื้อเหลืองไอ้พวกเสื้อแดงก็โวยวายเฮ้ยกำลังทิ้งพวกเสื้อแดงหรือเปล่าไปใส่เสื้อเหลืองไปเป็นพวกเสื้อเหลืองซะละ การเมืองมันลึกซึ้งมันสลับซับซ้อนนะใครไปเชื่อว่าทักษิณจะกลับมาจงรักภักดีมาถวายบังคมนะอุ้งอิงยอมถวายบังคมตอนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใครไปเชื่อนะครับนักการเมืองต่างๆหันไปแสดงความจงรักภักดีทั้งหมดมันมาดึกซึมสลับซับซ้อนนะเรื่องของคดีทักษิณเลื่อนข้ามปีไปเลยนะฮะข้ามปีไปเดือนกรกฎาคมนั่นหมายความว่าทักษิณจะต้องโดนดำเนินคดีมาตรา112ยาวไปถึงปีหน้าด้วยนะยังคงเป็นผู้ต้องหายาวข้ามไปถึงปีหน้านั่นแหละคือความลึกซึ้งทางการเมืองแต่ข้อต่อสู้ของเขาเนี่ยนะเขาอ้างว่าเอาล่ามมาเป็นพยานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาล่ามมาเป็นพยานก็ได้ฮะเพราะการให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ภาษาไทยแล้วก็แปลมาเป็นภาษาเกาหลีนะครับให้นักข่าวเกาหลีทราบซึ่งยังมีคดีที่คงค้างอีก3คดีนะฮะจาก11คดีรอดไปทั้งหมดทุกสิ่งห้าหกคดีที่รอดไปแล้ว7คดีนะ7คดีแล้วก็ค้างอีก4คดีตอนนี้โดนฟ้อง1คดีค้างอีก3นะไม่รู้ว่าอีก3คดีนั้นหมดอายุความไปหรือยังนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เรื่องของทักษิณนะฮะก็ปรากฏว่าเรื่องชั้น14เรื่องคลิปวิดีโอนะฮะ 2,600 กว่าคลิปนะภาพนิ่งด้วยที่หลุดออกมาในโรงพยาบาลตำรวจปปชก็ยืนยันว่ามีคลิปวิดีโอดังกล่าวจริงนะครับ
แล้วก็แพทยสภาก็นัดแถลงเรื่องของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็แพทย์กรมราชทัณฑ์ที่วินิจฉัยกรณีของทักษิณแพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็โยนไปให้แพทย์เรือนจำกรมราชทัณฑ์นะครับในขณะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรอิสระก็ออกมาแถลงยืนยันไปแล้วนะครับว่ามีการพบการกระทำความผิดจริงแล้วก็ยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรับเรื่องเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าพวกที่ให้การสนับสนุนที่ปล่อยให้ทักษิณไปบริสุทธิ์ให้พระราชทานอภัยโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจะให้ใบบริสุทธิ์เนี่ยนะงานนี้ถูกหวยรางวัลที่1แน่นอนคุณส่วนสังเกตดูฮะคนใกล้ๆชิดทักษิณคนรับใช้ทักษิณติดคุกหมดอ่ะแต่ก็ยังมีคนอยากจะติดคุกอีกนะครับเกมนี้จับตามองให้ดีฮะยังไม่จบแค่นี้มันแค่เริ่มแต่มันก็เข้าสู่ปลายยกแล้วนะก็จะจบแล้วนะครับซึ่งทักษิณยังคงต้องอยู่ในประเทศไทยอีกยาวคิดว่าจะหนีออกจากประเทศไทยด้วยการไปขออำนาจศาลก็ขอไม่ได้นะครับเพราะศาลก็ยึดพาสปอร์ตไปหมดแล้วถ้าไปก็ไปแบบคนเถื่อนนะครับตอนนี้ทักษิณจะอยู่เอาลูกมาสู้หรือจะไปทิศทางไหนยืนยันฟันธงจบยังไงก็ไม่สวยแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอได้ชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังกรมพระบาทละมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็น
็นกษัตริย์จอมทัพเกรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน